ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับลูกอีสานชาแนลนะครับมื้อนี้ขอสิพามาเบิ่งนะครับวิธีการขุดแมงกินุ่นนะครับแมงกินุ่นแดงนะครับกำลังขุดครับดินทรายอาจจะอยู่ลึกเล็กน้อยนะครับนี่แหละครับตัวกินุ่นแดงครับสวยงามนะครับเงินวะกินุ่นแดงนะครับลักษณะของหู้นะครับนี่จิตเป็นลักษณะสีครับขุดลงไปบ่อเลิกปานใดครับนี่คืออุปกรณ์ที่เฮาใส่นะครับเนาะนี่ใหม่นั่นเองคือผมเห็นต้นต้นนี้ผมเห็นละนี่ขุดขึ้นไปแล้วบุพี่น้องกินนู่นแดงครับนี่ตัวเดียวนะตัวเดียวกินนู่นแดงตัวใหญ่ครับกินุ่นกินุ่นแดงขวยละตัวนึงครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์การใส่ครับหาง่ายครับนี่จะขึ้นน้ำเฮ็ดหู้ตามต้นไม้น้อยๆนะครับเป็นวิถีชนคนอีสานนะครับการหาแม่งหาอยู่หากินนะครับของคนอีสานนะครับได้2ตัวครับอันนี้แล้วเปิ้นคู่ครับได้3ตัวครับ
นี่เลย4ตัวครับโอ้นี่นะครับนี่แหละครับแมงกินูนครับสุดยอดเลยครับลุ่มๆลงไปอยู่ข้างบนโอ้ลุ่มนี้ได้4ตัวครับต้องไปแห้งสินะใครจะขุดแล้วก็ต้องถมนะครับเป็นการอนุรักษ์ไปในโตนะครับเงินหาแบบฮอนอยู่ฮอนกินครับเดี๋ยวมาอีกโอ้โหน้ำ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 หูร้ายดีมันก็เด็กขึ้นอีกมันก็เด็กแต่ลงอีกเสียมนี่นะต่อได้ครับนะครับนี่แหละครับคือวิธีการขุดแมงกินูนนะครับเนาะหาง่ายครับเบิ่งลักษณะของหูนะครับขุดแมงกินูนนะครับลองมาหาเบิ่งนะครับอันนี้เป็นโขกปลานะครับโขกปลาที่แมงกินูนลงนะครับนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนี้ก็นะครับเดี๋ยวจะสรุปให้เบิ่งอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับก็คงสิจบเพียงแค่นี้แหละครับครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ